ก็ยังคงรูปแบบเดิมคือพอเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยก็จะเอาโอวาทพ่อครูที่ให้ไว้ปีที่แล้วมาเปิดประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะตอกย้ำทิศทางแนวทางที่พ่อครูพาทำประเด็นที่พ่อครูเน้นก็คือ 1. ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 2. ความบริสุทธิ์ของแต่ละรูปแต่ละองค์จะต้องรักษาความบริสุทธิ์นี้ให้ดีอะไรที่เราติดยึดอยู่ตั้งแต่ยาโอราลิกะอัตตาข้าวของจนไปละเอียดถึงภายในเรื่องรับเงินรับทองเรื่องอะไรพวกนี้พวกเราก็พยายามทำบริสุทธิ์มาตลอดถ้าเรารักษาความบริสุทธิ์นี้ให้ดีเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยืนหยัดยืนยันว่าจะไม่เราจะปลอดภัยไม่มีอะไรมาทำอะไรเราได้และสิ่งที่พระครูทำไว้ก็คือสิ่งนี้แหละที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของแต่ละองค์แต่ละรูปไม่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยกิลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะพวกเราก็จะทำกันให้มั่นคง